คอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมขออนุญาตพาทุกคนมาอยู่ที่งานกล้อง Big Camera Festival ปี2023นะครับซึ่งงานในครั้งนี้จัดที่สยามพารากอนชั้นที่1เขาจัดตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่6เมษายนครับงานในครั้งนี้เรียกได้ว่า Big Camera ได้ลงทุนจัดงานให้เข้าถึงคนได้มากกว่าเดิมนะครับตั้งแต่สถานที่เนี่ยเขาเลือกจัดที่พารากอนเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมได้เก็บรายละเอียดโปรโมชั่นในแต่ละบูธที่ไปมาเพื่อเป็นการอัปเดตให้กับคนที่วางแผนจะไปดูที่งานหรือคนที่จะแวะซื้อกล้องเองก็ดีเนี่ยได้ลองดูข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราครับผมขอเริ่มที่บูธของทาง Sony กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับกล้อง Sony A7 Mark IV เฉพาะตัวบอดี้นะครับประกันศูนย์นะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 82,990 บาทนะครับราคาพิเศษในงานจะลดเหลือ 74,391 บาทนะครับแล้วก็สามารถผ่อน 100% ได้นานสูงสุดถึง18เดือนเลยนะครับแล้วก็มีรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2,600 บาทนะครับแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดอันนี้แล้วแต่บัตรนะครับนี้ต้องไปดูที่หน้างานนะสำหรับของแถมนะครับก็จะเป็นตู้กันชื้น30ลิตรนะครับก็ใส่กล้องได้เยอะพอสมควรเลยนะมี SD card แถมให้นะครับมีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดนะครับแล้วก็คูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับโปรที่2นะครับก็คือกล้อง Sony A7 Mark IV Body นะครับบวกเลนส์ Sony 85mm F1.8 ประกันศูนย์ราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 104,980 บาทราคาพิเศษในงานนะครับลดลงไปเยอะเลยเหลือ 91,180 บาทนะครับสามารถผ่อน 100% ได้นานสูงสุด18เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2,600 บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับเซตนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีกล้องหรือเลนส์เนี่ยสามารถซื้อตัวบอดี้กล้องคู่กับเลนส์ 85mm F1.8 สำหรับการถ่ายพอร์เทรตก็ดีเลยนะครับในส่วนของแถมมีตู้กันชื้น30ลิตรนะครับมี SD card มีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่3ในบูธ Sony ก็คือ Sony A7C นะครับเฉพาะตัวบอดี้นะประกันศูนย์ราคาปกติอยู่ที่ 61,990 บาทราคาพิเศษลดเหลือ 52,071 บาทลงไปเยอะเหมือนกันนะครับสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด18เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,850 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% นะครับแล้วก็มีฟรีตู้กันชื้น30ลิตร SD card กระเป๋าฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่4ของบูธ Sony ก็คือ Sony A7C นะครับมาพร้อมเลนส์คิด 28-60 มม.นะครับราคาปกติ 72,990 บาทนะครับราคาลดพิเศษในงานจะเหลือเพียง 62,301 บาทผ่อน 0% สูงสุดนาน18เดือนแล้วก็รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,850 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับฐานะของแถมก็เหมือนกันนะครับจะมีตู้กันชื้น30ลิตรนะครับมี SD card มีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับผมโปรโมชั่นตัวที่5ของ Sony นะครับจะเป็น Sony CV-E10 นะครับมาคู่กับเลนส์ 35mm F1.8 ประกันศูนย์ครับราคาปกติจะอยู่ที่ 40,980 บาทราคาพิเศษจะลดเหลือเพียง 34,180 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับทั้งหน้าของแถมนะครับก็จะมีคูปองพิมพ์ภาพโฟโต้บุ๊กขนาด 8x10 นิ้ว20หน้ามูลค่า 1,790 บาทหรือCanvas นะครับขนาด 20x24 นิ้วมูลค่า 1,990 บาทครับแล้วก็มี SD card มีกระเป๋าฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับผมโปรตัวที่6นะครับจะเป็นกล้องมืออาชีพเลยก็คือ Sony A7R Mark V ประกันศูนย์นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 159,990 บาทนะครับราคาพิเศษในงานจะเหลือเพียง 138,000 บาทเท่านั้นนะครับผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 5,500 บาทแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับในส่วนของแถมก็จะมี SD card กระเป๋าฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับผมโปรที่7นะครับจะเป็นเลนส์ Sony ประกันศูนย์ทุกรุ่นเนี่ยจะมีราคาพิเศษให้นะครับต้องไปดูที่หน้างานนะสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด18เดือนนะครับแล้วก็มีเครดิตเงินคืนส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับโปรโมชั่นที่ผมเก็บมาทั้งหมดของบูธ Sony นะครับรวมถึงทุกๆบูธที่จะพูดหลังจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าผมเก็บแค่ไฮไลท์ที่แบบโอเคมัน
น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่ผมอยากให้ไปที่งานสำหรับคนที่มีแผนจะซื้อนะมันสามารถสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มหรือเราขอออฟเฟอร์บางอย่างเพิ่มได้นะครับที่หน้างานโฟพวกนี้เราจะต้องคุยกับพนักงานเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มนะครับมันไม่สามารถที่จะออฟฟิเชียลได้ทั้งหมดนะพวกโปรแถมเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับแนะนำว่าไปดูที่หน้างานด้วยถ้าเราสนใจรุ่นนั้นๆครับต่อมาเรามาดูที่บูธของทาง Canon กันบ้างนะครับตัวแรกจะเป็นกล้อง Canon EOS R50 นะครับคู่กับเลนส์คิด RF 18-45 มม.นะครับเป็นกล้องที่เปิดตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายในงานแรกในประเทศไทยเลยครับตัวนี้เนี่ยจะจำหน่ายในราคาปกตินะครับอยู่ที่ 28,990 บาทนะครับสามารถผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนนะครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก600บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับอันนี้ผมแจ้งเพิ่มสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักงานกล้องอะไรพวกนี้พวกสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะไม่ทำพวกราคาลดอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เขาจะมาหนักในส่วนของของแถมนะครับเรามาดูของแถมกันก็จะมีขาตั้งกล้องพร้อมรีโมทคอนโทรลรุ่น HG100TBR มูลค่า 3,900 บาทนะครับมีคูปองพิมพ์ภาพโฟโต้บุ๊กขนาด 8x10 นิ้ว20หน้ามูลค่า 1,790 บาทนะครับหรือแคนวาสขนาด 20x24 นิ้วมูลค่า 1,990 บาทครับแล้วก็มี SD card แถมให้ฟิล์มกันรอยผ้าทองสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่2ก็เป็น Canon EOS R6 Body นะครับราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 85,900 บาทราคาพิเศษจะลดเหลือเพียงแค่ 72,950 บาทเท่านั้นครับผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,800 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับในส่วนของแถมนะครับก็จะมีตู้กันชื้น30ลิตรมี SD card ฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับผมโปรโมชั่นตัวที่3นะครับจะเป็นกล้อง Canon EOS R10 นะครับรุ่นเลนส์คิด RF 18-45 มม.ประกัน0ราคาปกติอยู่ที่ 38,990 บาทราคาพิเศษจะลดเหลือเพียง 34,808 บาทครับสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,000 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับของแถมก็มีคูปองพิมพ์ภาพโฟโต้บุ๊กขนาด 8x10 นิ้ว20หน้ามูลค่า 1,790 บาทหรือแคนวาสขนาด20x24 นิ้วมูลค่า 1,990 บาทแล้วก็มี SD card มีฟิล์มกันรอยมีผ้าทองสะอาดมีคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่4นะครับจะเป็นกล้อง Canon EOS R10 นะครับชุดคิดเลน RF 18-150 มม.นะครับราคาปกติอยู่ที่ 49,890 บาทราคาพิเศษจะเหลือเพียงแค่ 45,163 บาทครับสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,200 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดแล้วก็มีของแถมเป็นคูปองพิมพ์ภาพโฟโต้บุ๊กขนาด 8x10 นิ้ว20หน้ามูลค่า 1,790 บาทหรือว่าเป็นแคนวาสขนาด 20x24 นิ้วมูลค่า 1,990 บาทครับโปรโมชั่นตัวที่5นะครับจะเป็นกล้อง Canon EOS M50 Mark II บวกชุดคิดนะครับเป็นเลนส์ระยะ15-45 มม.โดยราคาปกติจะอยู่ที่ 24,990 บาทราคาลดพิเศษในงานจะเหลือเพียงแค่ 21,500 บาทสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก600บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับของแถมนะครับก็จะเป็นคูปองพิมพ์ภาพโฟโต้บุ๊กขนาด 8x10 นิ้ว20หน้ามูลค่า 1,790 บาทหรือแคนวาสขนาด 20x24 นิ้วมูลค่า 1,990 บาทมี SD card มีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดมีคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับแล้วก็โปรโมชั่นที่6จะเป็นโปรเลนส์ Canon ประกันศูนย์ทุกรุ่นเนี่ยจะมีราคาพิเศษนะครับต้องไปถามที่บูธนะสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุดถึง24เดือนมีโปรรับเครดิตเงินคืนด้วยแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับต่อมานะครับทางด้านบูธของ Fujifilm นะครับต้องแจ้งก่อนนะว่าบูธ Fujifilm เนี่ยมันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็มีของแถมเยอะเลยเพียงแต่ว่าตัวข้อมูลที่เอามาทำคอนเทนต์ได้เนี่ยผมทำได้แค่เท่าที่บอกในนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยต้องไปถามเพิ่มในงานซึ่งเขามีอยู่แล้วแหละนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น Fujifilm XS 10นะครับประกัน0ตัวเนี้ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับอันนี้ต้องสอบถามเพิ่มขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดแบบเต็มๆเหมือนตัวที่ผ่านมาได้นะครับแล้วก็มีตัวที่2จะเป็น Fujifilm X-T5 นะครับตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษในงานเหมือนกันนะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็น Fujifilm Instax Mini Evo นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 7,590 บาทถ้าซื้อในงานเนี่ยจะมีโปรโมชั่นแถมฟรีฟิล์ม1กล่องนะครับมูลค่า310บาทครับ
โปรโมชั่นที่4นะครับจะเป็นเลนส์ Fujinon ประกันสูงทุกรุ่นราคาพิเศษผ่อน 0% ได้นานสูงสุด36เดือนรับเครดิตเงินคืนแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะมีโปรบางตัวในงานเนี่ยที่เขาแบบเวลาบอกเขาจะบอกเป็นราคาพิเศษไม่ได้แจ้งรายละเอียดแบบเยอะๆนะครับเราต้องไปถามหน้างานนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็การสื่อสารในทางด้านออนไลน์นะเขาก็จะมีบางตัวที่มันเป็นแบบนี้นะครับขออภัยนะถ้าตัวไหนที่แบบผมแจ้งได้แค่เป็นราคาพิเศษเป็นโปรพิเศษต้องไปดูในงานอะไรเงี้ยครับเรามาต่อกันที่บูธของทาง Panasonic กันบ้างครับโปรเขาเยอะเหมือนกันนะโปรกล้องตัวแรกนะครับจะเป็น Panasonic Lumix S5 นะครับตัวแรกนะราคาปกติจะอยู่ที่ 67,990 บาทนะครับราคาพิเศษจะเหลือเพียงแค่ 58,131 บาทนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ชำระเต็มจำนวนนะครับจะได้ราคาพิเศษเท่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกผ่อนนะครับจะลดเหลือ 61,191 บาทนะครับแต่จะได้การผ่อน 0% ที่นานสูงสุดถึง10เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,850 บาทหรือส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะว่าถ้าใครอยากชำระเต็มจำนวนก็ได้ราคาลดพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเป็นกรณีผ่อน 0% ก็จะได้การผ่อนชำระที่จ่ายสบายกว่าครับแต่โปรยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีรับสิทธิ์แลกซื้อเลนส์ S50 mm F1.8 ราคา 15,990 บาทเนี่ยจะลด 6,000 บาทเหลือ 9,900 บาทนะครับ2คือรับสิทธิ์แลกซื้อเลนส์ S ทุกรุ่นรับส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทด้วยครับอีกทั้งยังมีของแถมนะครับเป็นแบตเตอรี่ DMW BLK22 มูลค่า 2,990 บาทเพิ่มอีก1ก้อนนะครับมีตู้กันชื้น30ลิตรให้มี SD card มีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพให้ด้วยครับโปรโมชั่นตัวที่2ของกล้อง Panasonic นะครับจะเป็น Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับเป็นเจนใหม่รุ่นที่2นะอันนี้เป็นบอดี้แล้วก็ประกันสูงนะครับจากราคา 72,990 บาทเนี่ยจะลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 69,341 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวนครับแต่ว่าถ้าไม่ได้สะดวกชำระเต็มจำนวนก็จะมีโปรโมชั่นเป็นผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2,600 บาทส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแลกส่วนลดครับแล้วก็รับสิทธิพิเศษนะครับแลกซื้อเลนส์ S50 mm F1.8 ราคา 15,990 บาทลด 6,000 บาทเหลือ 9,990 บาทนะครับมีของแถมเพิ่มให้ด้วยนะครับเป็นตู้กันชื้น30ลิตรบัตรกำนันแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับยกเว้นเลนส์และแฟลชนะครับมี SD card แถมให้มีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นที่4นะครับจะเป็น Panasonic Lumix G90 นะครับซึ่งจะเป็นชุดที่มาพร้อมกับเลนส์คิด 14-42 มม.ครับราคาปกติจะอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับราคาพิเศษเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 27,351 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวนนะครับถือว่าถ้าเลือกเป็นพอร์ตนะครับจะเหลือ 28,791 บาทแล้วก็ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก800บาทแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับในส่วนของแถมนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ DMW BLK22 มูลค่า 2,990 บาทเพิ่ม1ก้อนครับแล้วก็มี SD card ฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นที่4นะครับจะเป็น Panasonic Lumix G90 นะครับซึ่งจะเป็นชุดที่มาพร้อมกับเลนส์คิด 14-42 มม.ครับราคาปกติจะอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับราคาพิเศษเนี่ยจะเหลือเพียงแค่27,351 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวนนะครับถือว่าถ้าเลือกเป็นผ่อนนะครับจะเหลือ 28,791 บาทแล้วก็ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก800บาทแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับในส่วนของแถมนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ DMW BLK22 มูลค่า 2,990 บาทเพิ่ม1ก้อนครับแล้วก็มี SD card ฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่5นะครับก็จะเป็น Panasonic Lumix G90 เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นชุดคิด 12-60 มม.นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 34,990 บาทนะครับราคาพิเศษภายในงานจะเหลือเพียงแค่ 29,916 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวนนะครับหรือจะเลือกลดเหลือ 31,491 บาทและสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแน
แนนแรกสมรสครับในส่วนของแถมก็มีให้เหมือนกันก็จะเป็นแบตเตอรี่ DMW BLK 22มูลค่า 2,990 บาทเพิ่ม1ก้อนครับมี SD card มีฟิล์มกันรอยมีผ้าทองสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่6นะครับจะเป็นเลนส์ Panasonic ประกันศูนย์ทุกรุ่นราคาพิเศษเนี่ยผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีรับเครดิตเงินคืนมีส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับขยับมาดูบูธของทาง Olympus กันบ้างนะครับ Olympus เนี่ยโปรอาจจะไม่ได้แน่นมากนะครับผมหยิบมาอัปเดตอยู่2รุ่นด้วยกันครับตัวแรกจะเป็น Olympus OMD EM5 Mark III คู่กับเลนส์คิดนะครับ 12-40mm ครับตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่ 64,990 บาทในราคาพิเศษเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 49,990 บาทครับสามารถผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนแล้วก็รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,200 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับของแถมนะครับมีแบตเตอรี่ BLS 50WB มูลค่า 2,790 บาทเพิ่ม1ก้อนนะครับแล้วก็มี SD card มีหมวกมีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรตัวที่2นะครับก็จะมี Olympus OMD EM1 X ตัวบอดี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 119,990 บาทราคาพิเศษลดเหลือเพียงแค่ 79,990 บาทครับผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนแล้วก็รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับทางหน้าของแถมนะครับก็จะมีพวกฟิล์มกันรอยผ้าทำความสะอาดแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับOlympus ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้อัปเดตกล้องใหม่นักนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นบูธรวมๆนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่โดรนมีเลนส์แล้วก็มีพวกอิสเซสซอรี่กล้องนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าที่งานนี่มีเยอะกว่านี้นะที่ผมเก็บมาเนี่ยคือแบบสุดความสามารถผมและก็มีประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นโดรน DJI Avatar ประกันศูนย์สินค้าใหม่เลยรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะเป็น Avatar Pro View Combo DJI RC Motion 2ครับจะจำหน่ายในราคาปกตินะครับที่ 47,900 บาทแต่ว่าที่พิเศษในงานเนี่ยมันสามารถผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,200 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับแล้วก็ของแถมมีพวกกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็ไมโคร SD card ครับตัวที่2นะครับจะเป็น DJI Avatar อยู่นะแต่ว่าจะเป็นเซตของ Explorer Combo ครับภายในงานจะจำหน่ายราคาปกติอยู่ที่ 42,100 บาทนะครับแต่สามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,200 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับแล้วก็มีของแถมฟรีเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็ Micro SD Card ครับโปรที่3นะครับจะเป็น DJI ประกันศูนย์รวมทั้งหมดนะครับซึ่งเขาจะลดสูงสุดอยู่ที่ 25% แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ของแถมภายในงานด้วยครับสำหรับการผ่อนนะครับจะมีผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนรับเครดิตเงินคืนแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับโปรตัวที่4นะครับจะขยับไปที่กล้อง Ricoh GR3X นะครับประกันศูนย์ราคาปกติอยู่ที่ 38,990 บาทราคาพิเศษจะเหลือเพียงแค่ 36,990 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,200 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับของแถมก็มีเยอะเลยนะครับมี Ricoh BJ11แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์1ชิ้นมูลค่า 2,000 บาทมี SD card มีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดแล้วก็มีคูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับตัวที่5นะครับจะเป็นกล้อง Ricoh GR3 Street Edition นะครับประกันศูนย์ราคาปกติจะอยู่ที่ 35,990 บาทราคาพิเศษจะเหลือเพียงแค่ 33,990 บาทครับสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาทนะครับแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับในส่วนของแถมก็จะมี Ricoh BJ11 แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์1ชิ้นมูลค่า 2,000 บาทมี SD card มีกระเป๋ามีฟิล์มกันรอยมีผ้าทำความสะอาดมีคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่6นะครับขยับไปที่บูธของทาง Lens Tamron กันบ้างนะครับ Lens Tamron เนี่ยจะมีระยะ 28-75mm f2.8 DI3 VXD-G2 เป็นเมาส์ Sony FE นะครับประกันศูนย์ราคาปกติอยู่ที่ 35,990 บาทราคาพิเศษ33,391 บาทเท่านั้นนะครับผ่อน 0% ได้นานสูงสุด24เดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 1,000 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับแล้วก็ของแถมนะครับมีฟิลเตอร์ Hakuba XE Pro 67mm มูลค่า 1,990 บาทจำนวน1ชิ้นนะครับมีผ้าทำความสะอาดให้แล้วก็มีคูปองส่วนลดในการพิมพ์ภาพครับโปรโมชั่นตัวที่7นะครับจะเป็นเลนส์ของบูธของทาง Sigma นะครับจริงๆ Sigma เนี่ยมีเลนส์ลดหลายตัวมากนะแต่ผมหยิบมาเป็นตัวเด่นที่
ที่หลายคนถามแล้วก็หลายคนตามหาเลนส์ตัวนี้ก็คือ Sigma 60-600 นะครับประกันศูนย์ราคาปกติจะอยู่ที่ 75,900 บาทราคาพิเศษจะเหลือเพียงแค่ 69,840 บาทเมื่อชำระเต็มจำนวนครับหรือว่าลดเหลือเพียงแค่ 72,000 บาทแต่สามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด36เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,600 บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับของแถมนะครับก็จะมีเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิของทางซิกมานะครับแล้วก็มีผ้าทองสะอาดมีคูปองส่วนลดพิมพ์ภาพให้ครับโปรโมชั่นตัวที่8นะครับจะเป็นบูธของทาง Digital STM นะครับก็คือไฟของทางชิยุนนะครับ Molas G60 Combo นะครับราคาเพียง 8,390 บาทผ่อน 0% ได้นานสูงสุด3เดือนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวที่9นะครับจะเป็นไฟเหมือนกันของชิยุน Molas X100 Comboครับราคาเพียง 11,790 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด3เดือนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับโปรโมชั่นตัวที่10นะครับจะเป็นกล้อง Insta360X3 นะครับสินค้าใหม่ราคาปกติจะอยู่ที่ 17,900 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด6เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด400บาทรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17% เมื่อใช้คะแนนแรกส่วนลดครับมีของแถมฟรีเป็น Micro SD Card 64GB มี Sticky Lens Card มูลค่า890บาทจำนวน1ชิ้นมี Insta 360 Lens Cap มูลค่า450บาทจำนวน1ชิ้นแล้วก็คูปองส่วนลดพิมพ์ภาพครับสุดท้ายนะครับโปรโมชั่นที่11ของ Booth Accessory นะครับเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพเนี่ยทั้งหมดในการจะลดสูงสุดอยู่ที่ 30% นะครับอันนี้ต้องไปดูตามบูธผมแนะนำว่าถามพนักงานที่บูธแล้วก็ถามเขาว่าโปรที่ลดสูงสุดของตัวนั้นที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรนะครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้เราทราบครับสำหรับใครที่เห็นโปรโมชั่นแล้วก็มีแผนที่จะไปซื้อที่งานหรือว่าไปดูตัวกล้องหรืออุปกรณ์ที่งานนะครับงานจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนจัดที่สยามพารากอนชั้นที่1นะครับแนะนำว่าลองไปเดินดูที่งานก็ได้ครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างง่ายนะก็คือนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงเลยนะครับที่สถานีสยามนะครับแล้วก็แอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในงาน Big Camera Festival เนี่ยผมมีพูดบรรยายนะครับในวันที่5เมษายนเวลา 17:00 นถึง 18:00 นนะครับประเด็นที่พูดก็คือโซโล่ครีเอเตอร์นี่แหละที่ผมทำช่องนะว่าเราจะสามารถผลิตคอนเทนต์วิดีโอด้วยการทำงานคนเดียวได้ยังไงนะครับผมจะเอารายละเอียดที่ผมทำมาเนี่ยพยายามพูดให้มันกระชับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงใน1ชั่วโมงนี้นะครับที่ผมจะมีเวลาบรรยายนะจริงๆมันเป็นคอนเทนต์ยาวมากๆแต่ว่ามีโอกาสนำมาพูดบรรยายกันถ้าใครมีเวลาหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอกันภายในงานก็เรียนเชิญนะครับในวันที่5นะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับสำหรับโปรโมชั่นพาเที่ยวงานก็ประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าใครต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเผื่อว่าผมไปที่งานแล้วก็จะมีอัปเดตเพิ่มนะปกติผมก็จะไปที่งานอยู่แล้วเป็นบางวันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันที่ผมขึ้นบรรยายก็ต้องไปอยู่แล้วแหละถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูอัปเดตโปรโมชั่นกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนจบครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราไปคุยกันที่งานเนาะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ